ในระหว่างนี้ที่ศึกไทยลีกพักไปนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์และความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก็คือจะต้องไปแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศเวียดนามจำนวน2นัดก็คือกับเจ้าภาพเวียดนามและรัสเซียและล่าสุดค่ะทางทีมชาติไทยก็ได้ประกาศแต่งตั้งวีระเทพป้อมพันธ์ในการเป็นกัปตันทีมช้างศึกชุดใหญ่ในครั้งนี้ค่ะทีมชาติไทยประกาศแต่งตั้งวีระเทพป้อมพันธ์กองกลางจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมในชุดที่เตรียมพบกับทีมชาติรัสเซียและทีมชาติเวียดนามในเกมอุ่นเครื่องประจำเดือนกันยายนที่ประเทศเวียดนามนะคะสำหรับวีระเทพป้อมพันธ์หรือจันเตอร์กองกลางวัย27ปีคนนี้นะคะเป็นนักเตะที่มาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นเลือกลงสนามมากที่สุดนับตั้งแต่เข้ามาคุมทัพช้างศึกจำนวน9นัดก่อนที่จะเห็นถึงความเหมาะสมหลังได้มีการปรึกษาพูดคุยกับคุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมครั้งแรกซึ่งมีเอเลียสดอลเลาะกองหลังจากบาหลียูไนเต็ดเป็นรองกัปตันทีมในชุดนี้ค่ะมาดามแป้งนายกสมาคมกล่าวว่าแคมป์ครั้งนี้เราขาดผู้เล่นระดับซีเนียร์หลายคนเพราะแผนงานของโค้ชอิชิอิต้องการให้โอกาสผู้เล่นหน้าใหม่เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เหตุผลก็เพื่อเตรียมทีมสำหรับชิงแชมป์อาเซียน2024ล่วงหน้าจึงได้มีการปรึกษาในเรื่องตำแหน่งกัปตันทีมมาดามแป้งกล่าวอีกว่าก่อนเห็นถึงความเหมาะสมตรงกันมอบหมายให้วีระเทพทำหน้าที่ครั้งแรกเพราะเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักที่อยู่กับทีมมาตลอดและมีประสบการณ์ส่วนรองกัปตันทีมจะเป็นเอเลสดอลเลาะอีกหนึ่งพี่ใหญ่ที่ช่วยสื่อสารได้ทั้งกับกลุ่มนักเตะไทยและกลุ่มนักเตะลูกครึ่งก็ขอฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่รวมถึงทีมชุดนี้ด้วยเชื่อว่าทุกคนจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและอย่างน้อยเราจะได้เห็นผู้เล่นแห่งอนาคตที่จะขึ้นมาเป็นแกนหลักให้ทีมชาติไทยต่อไปได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะแม้ว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็มีการรายงานมาเป็นระยะอยู่แล้วว่าการแข่งขันใน2นัดนี้เป็นไปตามปฏิทินฟีฟ่าและเป็นการอุ่นเครื่องระดับ A-match แต่อย่างไรก็ตามก็มีการยืนยันสำทับตามมาจากคุณปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการและในฐานะโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอล LP Bank Cup 2024ที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่5ถึง10กันยายนนี้ว่าสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือ VFFได้ส่งหนังสือยืนยันรายการนี้ได้รับการรับรองจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนล A-match และมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งในระดับเทียร์1สำหรับฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนล A-match มาจากแนวคิดที่ฟีฟ่าต้องการจัดระเบียบและสร้างมาตรฐานให้การคำนวณคะแนนอันดับโลกหรือฟีฟ่าแรงกิ้งมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำมากขึ้นซึ่งเกมที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นระดับ A-match ก็มีหลายรูปแบบคือเกมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเป็นทางการเช่นฟุตบอลโลกศึก Confederations Cup ฟุตบอลยูโรและฟุตบอลเอเชียนคัพไม่ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบสุดท้ายถือว่าเป็น A-match ทั้งหมดขณะเดียวกันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษเกมอุ่นเครื่องหรือ Match กระชับมิตรก็สามารถเป็นเกม A-match ได้เช่นกันแต่มีเงื่อนไขอยู่นะคะอย่างแรกคือต้องเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติชุดใหญ่เจอกับทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องของตัวผู้เล่นค่ะต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของเกม A-match ต้องเป็นผู้ตัดสินระดับฟีฟ่ารวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือไลน์แมนก็ต้องเป็นฟีฟ่าด้วยเช่นกันส่วนชาติที่มาของผู้ตัดสินนั้นควรใช้ผู้ตัดสินจากชาติที่เป็นกลางหรือยกเว้นแต่ทั้งสองทีมสามารถตกลงกันได้ส่วนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในสนามสามารถเปลี่ยนได้มากที่สุด6คนนอกจากนี้เกม A-match แต่ละนัดต้องเว้นระยะเวลาทิ้งช่วงห่างกันไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงนะคะแล้วต้องส่งรายงานแมตช์การแข่งขันรวมทั้งรายชื่อผู้เล่นไปยังสำนักงานเลขาธิการฟีฟ่าและ AFC อีกด้วยทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่5กันยายนนี้ค่ะซึ่งวันที่5กันยายนเขาก็มีการแข่งขันก่อน1แมตช์แล้วนะคะเป็นเวียดนามเจอกับรัสเซียส่วนไทยจะลงสนามนัดแรกเจอรัสเซียในวันที่7กันยายนนี้ต่อด้วยเจอเวียดนามเจ้าภาพวันที่10กันยายนนี้ทั้ง2นัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาที่สนามมีดินสเตเดียมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามการถ่ายทอดสดรอรับชมรอเชียร์ได้ผ่านทาง Facebook และ YouTube ของช้างศึก Official ค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็บริษัทไทยลีกก็มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก1
เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ที่มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมและวันการแข่งขันครับฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2024/2025 นัดที่15หรือว่านัดสุดท้ายของเลขแรกซึ่งจะเตะกันวันที่1ธันวาคม2567จากนั้นทีมชาติไทยจะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนในวันที่8ธันวาคม2567ซึ่งไทยต้องไปเยือนบรูไนหรือว่าติมอร์เลสเตเท่ากับว่าทีมชาติไทยก็มีเวลาซ้อมกัน6วันส่วนนัดที่16หรือว่านัดแรกของเลขที่2จากเดิมเนี่ยจะเตะกัน 4-5 มกราคม2568ก็จะเลื่อนไปเตะวันที่ 10-12 มกราคม2568ขณะที่ฟุตบอลลีเวอร์คัพรอบ32ทีมจากเดิมเตะวันที่25ธันวาคม2567จะขยับมาเตะเร็วขึ้นเป็นวันที่30ตุลาคม2567ทั้งนี้จากเดิมที่ไทยลีกจะหยุด54วันแต่ตามปฏิทินใหม่เนี่ยจะหยุดเหลือแค่39วันเท่านั้นนอกจากการปรับโปรแกรมไทยลีก1เพื่อให้สอดคล้องกับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024แล้วยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือจะมีการประชุมเพิ่มเติมกับ4สโมสรอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC เมืองทองยูไนเต็ดและทูแบงคอกยูไนเต็ดที่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียว่าสามารถขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกให้มาแข่งในช่วงหยุดพักเบรกให้กับทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ได้หากเป็นประโยชน์ต่อทั้ง4สโมสรและเพื่อผลดีในการสร้างค่าคะแนนสัมประสิทธิ์ของสโมสรจากประเทศไทยนั่นเองนั่นหมายความว่าผู้เล่นจาก4สโมสรดังกล่าวโดยเฉพาะตัวหลักๆจะไม่ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติไทยในชุดสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน2024อย่างแน่นอนดังนั้นมันก็จะเป็นโอกาสของนักเตะหน้าใหม่ๆที่จะได้โอกาสนี้ไปแทนครับ